สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชัน Eleven Sport นะครับซึ่งแอปนี้เอาไว้ดูฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับก่อนอื่นเราก็ติดตั้งแอปให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเราก็กดเปิดแอปนะครับจริงๆแอปนี้หลายท่านบอกว่ามีปัญหาเรื่องการลงชื่อเข้าใช้นะครับจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ก็ได้นะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับแท็บด้านบนสุดก็คือรายการที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับเราสามารถเลื่อนไปดูแต่ละนัดได้เลยนะครับซึ่งการแข่งขันแต่ละนัดเช่นเกาหลีใต้แข่งกับเวียดนามเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งเป็นภาษาต่างๆนะครับในที่นี้นะครับก็มีภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนนะครับแล้วก็มีหลายภาษามากเลยฮะเนี่ยครับน่าจะมีประมาณ4ภาษานะครับเราต้องการที่จะชมเป็นภาษาไหนนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ชมได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องสมัครนะครับก็สามารถดูได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ